รายการมันนี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนาระบวนแสงสนับสนุนโดยพฤกษาเรียวเอสเต,ตบ้านเดียวทาวน์เฮาส์คอนโดโทร7 7 9 9หรือพฤกษา com สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับสวัสดีปีใหม่ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการมันนี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงิน โดยผมยุทธนากระบวนแสงนะครับเราพบกันทั้ง7วันนะครับจัน์ถึงสุขทาง FM 97 Money Shot เสาร์และอาทิตย์ทาง FM 101 Money Plus นะครับแล้วก็ติดตามความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจจากทางรายการของเราได้ผ่านทางเว็บไซต์ w w w y u t c a r e y o u c o m www.yutcaryu w w w y o u t h c a เวทแคร์นะครับแล้วก็2วิธีในการติดต่อกับเราโดยตรงเหมือนเดิมเลยครับวิธีแรกคอดไลน์สายด่วน0819849735 0819849735วิธีที่2ผ่านทางแอปพลิเคชัน line ง่ายๆเลยผ่านทางแอปพลิเคชัน line l ลาย ID ของเราก็คือพิมพ์สัญลักษณ์ตัว a อแพิมพ์สัญลักษณ์ตัว a อแแล้วตามด้วยคำว่า Money plus M O N E Y P L U S มันนี่พลัสติดกันตรงตัวเชิญได้เลยนะครับจะพูดคุยจะฝากคำถามเรื่องหุ้นเรื่องกองทุนรวมเรื่องการวางแผนทางการเงินเชิญเลยนะครับคุณต้นคุณต้นลงท้าย6 3 3 9นะครับคุณต้นบอกผมชื่อต้นครับยินดีที่ได้รู้จักครับคุณต้นบอกติดตามรายการคุณยุทธนาเป็นประจำอยากทราบว่าในภาวะดอกเบี้ยขาขึ้น การลงทุนในหุ้นที่ได้ประโยชน์จากดอกเบีย้ยขาขึ้นเช่น BLA นี่กรุงเทพประกันชีวิตน่าจะดะีคุณต้นชอบ BLA ใช่ไหมครับแต่ที่คุณต้นจะถามเนี่ยคุณต้นบอกว่าสงสัยว่าการลงทุนในกองทุนตราสารหน,นี้จะได้ประโยชน์ด้วยไหมในช่วงดอกเบีย้ยขาขึ้นเพราะคุณต้นคิดว่า การลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ในภาวะดอกเบีย้ยขาขึ้นโดยเฉพาะกอง RMF เนี่ยยังเป็นเครื่องหมายเ e s t เชน mark อยู่ยังคล่องใจอยู่ว่าเอ๊ะตราสารหนี้นี่ลงได้ไหมในยามดอกเบีย้ยขาขึ้นคุณต้นครับผมคุยกับบรรดาผู้จัดการกองทุนหลายกองนะครับแล้วก็คุยกับนักวิเคราะห์กลยุทธ์การลงทุนด้วยผมไปทำการบ้านต่อด้วยนะครับเพราะว่าการลงทุนในตราสารหนี้ในพอร์ตการลงทุนของเรายังไงก็มี ยังไงก็ต้องมีเพียงแต่ว่ามีมากหรือว่ามีน้อยในอีกเรื่องหนึ่งถามว่าในช่วงดอกเบี้ยขาขึ้นตราสารนี้จะน่าสนใจน้อยลงไหมถ้าเป็นตราสารนี้ระยะยาวน่าสนใจน้อยลงแต่ถ้าเป็นตราสารนี้ระยะสั้นๆอันเนี้ยไม่แน่นะครับผมว่าความน่าสนใจเนี่ยมันมันยังพอได้อยู่นะคือถ้าเราจําเป็นต้องมีการกระจายสินทรัพย์ของเราในสินทรัพย์ประเภทตราสารนี้เนี่ยผมเชื่อว่าตราสารนี้ระยะสั้นๆ ในภาวะดอกเบีย้ยขาขึ้นน่าสนใจกว่าตราสารหนี้ระยะยาวแต่คุณต้นสงสัยว่าแล้วถ้าเป็นกอง RMF ประเภทตราสารหนี้ล่ะในยามดอกเบีย้ยขาขึ้นอย่างนี้เนี่ยยังน่าสนใจไหมคุณต้นครับกอง RMF นี่เป็นการลงทุนระยะยาวและระหว่างนั้นเนี่ยดอกเบีย้ยเดี๋ยวก็มีขึ้นเดี๋ยวก็มีลง นะครับมุมมองผมเนี่ยคิดว่าน่าจะกระทบแต่ว่ากระทบไม่เยอะนะครับแต่เพื่อความชัวจะเอากูรูมาตอบให้ฟังคุณต้นอดใจรอกันแล้วกันนะครับคุณกัลยาพรหมายเลขท้าย3259คุณกัลยาคุณกัญญาพรสวัสดีปีใหม่นะคะสวัสดีปีใหม่ครับ ลบกวนอัปเดตสถานการณ์ของ IFEC ด้วยค่ะจะขอบคุณมากเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมให้นักวิเคราะห์ที่จะคุยกับเราในวันนี้ตอบให้เสลยดีไหมครับคุณกัละยาพรเดี๋ยวตามฟังนะครับวันนี้ต้องตามฟังเลยอย่าเพิ่งหมุนคลื่นไปไหนนะครับมีความคืบหน้ามาเล่าให้ฟังกันละกันส่วนจะเล็กคอมเมนต์ซื้อถือหรือขายไหมผมว่ามันไม่น่าจะถึงเวลาที่ที่ ที่ต้องพูดให้มันชัดขนาดนั้นเพียงแต่ว่าคงจะอัปเดตได้ถึงสถานการณ์ของ i f e ฟนะครับส่วนช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับไปดูตลาดหุ้นกันหน่อยดีไหมครับแม้เปิดมาแรงมากสำหรับวันทำการวันแรกของปี2017 2,560นะครับดับชนีตลาดหล,ดลดักทรัพย์ล่าสุดทำท่าจะทะลุ1,560จุดถามว่าแตะแตะบ้างหรือ,อยังแตะแล้ว1560.02จุด เป็นระดับสูงสุดของวันแต่ว่ายังคงลงมาตั้งหลักอีกรอบหนึ่งนะครับตอนนี้ปุ้นเปียนอยู่แถวนี้แหละครับล่าสุดดัชนีตลาดหลักทรัพย์เคลื่อนไหวอยู่ที่1559.85จุดดัชนีบวก16.91จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขาย41,870ล้านบาทโดยมีอินโดรามาเวนเจอร์จำกัดมหาชนซื้อขายอันดับ1 35บาท50สตางค์บวก2บาทอันดับที่2 t r ทรูคอร์ปอเรชั7บาท35สตางค์บวก20สตางค์อันดับที่ 3K เคแบงก์ธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชน181บาทบวก3บาท50สตางค์อันดับที่4ปตทจำกัดมหาชน379บาทบวก7บาท อันดับที่5เป็น DT แทอันดับที่5เป็น d t แท t 40บาท75สตางค์บวก3บาทนี่คือ5อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดในช่วง15นาฬิกากับอีก16นาทีนะครับส่วนราคาทองคำนะครับตั้งแต่เช้าขยับมาบวกขึ้นมา200บาทแล้วก็ช่วงประมาณสกักใกล้ใกลบ่ายโมงครึ่งบวกขึ้นมาอีก50บาทรวม2รอบราคาทองบ้านเราวันนี้ ขยับเพิ่มขึ้นมา250บาทต่อ1บาททองคำทองคำแท่งรับซื้อเข้าบาทละ19,700ท,ทองคำแท่งขายออกบาทละ19,800ส่วนทองรูปพัรร์ขายออกบาทละ20,000กับอีก300บาทต่อ1บาท ทองคำนะครับราคาทองที่ฮ่องกง1 1 6ห้อเหรียเซนอัตราแลกเปลี่ยนดอลลาร์บาท35บาท92สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐนะครับวันนี้มาตามดูต่อว่าถ้ามีหุ้นถ้ามีหุ้นอยู่ในมือดัชนีขึ้นมาเยอะอย่างนี้แล้วเนี่ยขายทิ้งไปเลยหรือควรถือต่อไปดีแล้วสำหรับคนที่ยังไม่มีหุ้นอยู่ในมือเนี่ยซื้อเลยตอนนี้หรือรอให้มันย่อก่อน รอให้แรงขาย LTF ขายนำให้เดชนีย่อก่อนแล้วค่อยตามชอนนะครับเดี๋ยวตามดูกันละกันผมจะสดตรงไปที่ท่านผู้ช่วยผู้มุ่ในการฝ่ายวิจัยจากบริษัทหลักทรัพย์ KGI ประเทศไทยถือว่าเป็นนักวิเคราะห์ขวัญใจมหาชนสำรวจจากโพลล่าสุดจากทางรายการ Money s h o อรายการ Money p พ s s ของเรานี่แหละครับหนึ่งในนักวิเคราะห์นะครับในระดับท็อ5ของรายการเรานะครับเป็นอันดับต้นๆด้วย ผู้ช่วยพูพอำมในการฝ่ายวิจัยจากบริษัทหลักทรัพย์ KGI ประเทศไทยคุณสุดโชคทีระวรรณรัตน์ให้เกียรติมาคุยกับเราด้วยในช่วงนี้นะครับสวัสดีปีใหม่ครับคุณสุโชคสวัสดีปีใหม่ครับคุณสุดโชิเลตติ้งดีมากนะครับครับขอบคุณครับเ,เดี๋ยวหลังใหม่คุยให้ฟังอีกทีหนึ่งรนะครับเลตติ้งดีมากๆสําหรับคุณสุดโชินะครับแฟนตามเยอะวิเคราะห์ได้เคลียร์ใช้เวลาสั้นๆกระชับ แต่ว่า Hit the Point ขอบคุณมากๆจริงๆที่ให้เกียรติกับรายการเรานะครับใช่ครับขอบคุณมากครับคุณสุดโชธทำไมเปิดตลาดมาวันแรกของปีนี้ดัชนีคึกคักเหลือเกินล่ะครับคุณสุดโชธครับก็เริ่มเห็นสัญญาณตั้งแต่ช่วงปลายปีนะครับที่ผ่านมาก่อนที่จะปิดปีใหม่นะครับว่ามีโอกาสเกิด January e f f เ c กเกิดขึ้นในตลาด Emerging Market ครับนะครับอย่างประเทศไทยนี่แหละนะครับซึ่งตรงนี้ผมเชื่อว่าผลจากจัรุ Effect กําลังทำงานอยู่ นะครับทาให้มีแรงซื้อกลับเข้ามาในตลาดหุ้นไทยนั่นเองนะครับแต่ว่าปัจจัยลบอาจจะมีบ้างเล็กน้อยที่อาจจะเป็นน้อยที่เกิดขึ้นนะครับในตลาดหุ้นในช่วงนี้สาหรับเดือนมกราคมจากเรื่องอะไรครับครับหลักๆเลยนะครับมีอยู่สองเรื่องด้วยกันคือหนึ่งเรื่องของเม็ดเงิน LTF ครับนะครับที่กําลังจะครบอายุห้าปีถ้าเกณฑ์เก่าก็ห้าปีปฏิทินครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าตลาดหุ้นไทยบวกขึ้นมาแรงๆนะครับ คนที่เข้าซื้อ l t f ติดมืออยู่ในช่วง่ันมาแล้วถึงกําหนดขายได้จะมีการขายออกมาบ้างบางส่วนตรงนี้จะเป็นปัจจัยแรกที่เข้ามากดดันครับนะครับประเด็นที่สองนะครับในเรื่องของค่าเงินยังไว้ใจไม่ได้ครับแม้ว่าในวันนี้ค่าเงินบาทมีโอกาสมีแนวโน้มแข็งค่าแล้วกันใช่วันนี้หลุดหลุดสาหลงมาอยู่35มสิบปลายปครับวันนี้มีแนวโน้มแข่งค่าแต่ต้องบอกว่ายังไว้ใจไม่ได้นะครับเพราะว่าทางฝั่งสหรัฐเองตัวเลขเศรษฐกิจ ต้องบอกว่าออกมาดีมากนะครับ ISM ภาคการผลิตของสหรัฐนะครับที่ตัวเลข,ขออกมาเมื่อวานสูงสุดในรอบ2ปีเป็นตัวเลข ISM ภาคการผลิตของสหรัฐสูงสุดในรอบ2ปีนะครับ,รบซึ่งตรงนี้มันกําลังจะชี้ให้เห็นว่าโอกาสในการขึ้นดอกเบี้ยนโยบายของทางเฟดยังคงมีต่อถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยมันจะโยงไปเรื่องฟันโฟด้วยหรือเปล่าครับใช่ครับในเรื่องของค่าเงินนะครับในเรื่องของค่าเงินถ้าค่าเงิน,อนดอลลาร์สหรัฐดอลลาร์สหรัฐแข็ง นะครับเงินฟันโฟในการไหลออกมีโอกาสครสองเรื่องนี้เป็นปัจจัยที่อาจจะเข้ามากระทบขั้นังหวะการลงทุนบ้างนะครับแต่ผมอยากชี้ประเด็นนิดนึงว่าประเทศไทยเองตอนนี้ปัจจัยพื้นฐานถือว่าค่อนข้างดีครับนะครับที่ผมพูดมาตลอดในเรื่องของโครงการลงทุนภาครัฐครับอันนี้เป็นประเด็นที่สําคัญมากครับแต่ตอนนี้ราคาน้ํามันที่ปรับขึ้นนะครับเริ่มส่งผลบวกแล้วนะครับราคาสินค้าเกษตร อย่างพาราปามน้ำมันอ้อยนะฮะแม้แต่ถึงตัวข้าวนะฮะราคาข้าวเองก็มีการขยับขึ้นราคาขึ้นตามน้ำมันด้วยนะครับส่วนหนึ่งด้วยนะครับแล้วก็ปีนี้ภัยแรงน่าจะผ่านพ้นไปแล้วเอาละครับขอลงมาดูเฉพาะไปที่ตลาดหุ้นนะครับขอกรอบดัชนีมุมมองจากทาง KGI เฉพาะเดือนมกราคมนี้หน่อยนะครับจะกว้างจะแคบแค่ไหนเฉพาะเดือนมกราคมครับครับผมอยากที้ตรงที่บริเวณ1560กก่อนละกันถือว่ามีนัยยะ เอ้ยจนวันนี้แตะแล้วนะแตะแล้วนะครับตรงหนึ่งพันห้าร้อยหกสิบตรงนี้นะครับณระดับตรงนี้ถือว่ามีนัยยะนะครับเพราะอะไรนะครับตรงนี้ถ้าตีกรอบแนวรับแนวต้านที่เป็นในเชิงของภาษานักเทคนิคจะเรียกว่า up channel line up channel line ครับตีกรอบขึ้นมาปุ๊บเนี่ยจะได้แนวรับใหญ่อยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยยี่สิบครับและแนวต้านใหญ่อยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยหกสิบถ้าวันนี้หรือในสัปดาห์นี้ยืนเหนือหนึ่งพันห้าร้อยหกสิบได้ มีโอกาสนะครับค่อนข้างสูงเลยที่จะเป็นการเบรกหรือทะลุแนวต้านขึ้นไปทดสอบ1,580ถึง1,600จุดโอ้โหมีโอกาสขึ้นไป1,580หรืออาจจะขึ้นไปแต่แถวๆ1,600จุดก็ได้ใช่ไหมครับใช่ครับตอนนี้ระดับสูงสุดของวันเมื่อกี้ทะลุไปเห็น1,561แล้วนะเมื่อกี้เนี้ยเมื่อกี้นี้เองอ่ะแต่ตรงนี้ผมอยากบอกว่าต้องยืนให้ได้สักสักวัน2วันก่อนอถึงจะมั่นใจว่าการทะลุแนวต้านต,านต,านตรงนี้ไม่เฟล ถ้าทะลุ1,560ขึ้นไปแล้วยืนได้แล้วยืนอยู่ได้สักวัน2วันขึ้นไปเนี่ยอันนี้จะเป็นสัญญาณที่ดีใช่ไหมครับใช่ครับเอาละครับผมมีคําถามที่ต้อง h i ต t ร์พอยต์กันแล้วกันนะครับคุณคุณสุชดพร้อมนะครับคำถามแรกครับในเมื่อดัชนีทะลุ1,560จุดขึ้นมาให้เห็นแล้วซึ่งคุณสุชดบอกว่าถ้าจะให้ดีต้องยืนอยู่ได้หลายวันหน่อยนะครับคาถามก็คือคนที่มีหุ้นอยู่ในมือ คนที่มีคุ้นอยู่ในมือแล้วกําไรพอสมควรบ้างแล้วควรถือต่อไปหรือควรจะขายออกมาก่อนดีครับครับตรงนี้แบ่งเป็น2กลุ่มแล้วกันนะครับถ้ารับความเสี่ยงได้ผมแนะนําให้ถือลุ้นตรง1,560เพราะครับเพราะยังมองในเรื่องของปัจจัยแวดล้อมต่างๆยังคงดีอยู่โมเมนตัมยังยังไปได้ต่อยังไปได้ต่อนะครับ แม้ว่าอาจจะมีน้อยที่เกิดขึ้นก็คือเรื่องเม็ดเงิน LTF กับเม็ดเงินฟันฟลอร์นะครับแต่ว่าตรงนี้ถือว่าเป็นสัญญาณที่ค่อนข้างดีที่มีโอกาสที่จะมีแรงผลักขึ้นไปทดสอบ1,580ถึง1,600จุดมีมีหุ้นอยู่ถ้ารับความเสี่ยงได้ให้ถือต่อแล้วไปลุ้นขายแถวๆ1,580จุดกรณีที่2ถ้ารับความเสี่ยงได้น้อยนะครับอาจจะพิจารณาทยอย ขายล็อกกําไรขึ้นมาบางส่วนก่อนก็ได้ถ้ารับความเสี่ยงได้น้อยแถวๆนี้ก็ขายล็อกกําไรนะครับ,รบปิดความเสี่ยงบางส่วนออกมาก่อนก็ได้ใช่ไหมครับใช่ครับออกได้2ด้านเลยนะสําหรับคนที่มีหุ้นอยู่ในมือนะครับ,รบอีกด้านหนึ่งแล้วสําหรับคนที่รอๆอจะซื้อหุ้นยังไม่มีหุ้นอยู่ในมือล่ะครับ ครับถ้ารอซื้อหุ้นอยู่นะครับตรงนี้อย่างที่บอกไปนะครับอัพไซด์อยู่อีกที่ประมาณ20จุดนะครับคือ 1580- ถึง1,600เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ20 40ถึงจุดครับอัชนีนะครับเพราะฉะนั้นถือว่าอัพไซด์ไม่ได้มากมายนะเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่มีของก็ไม่ใช่ขาเทรดระยะสั้นครับนะครับรอได้รอสักนิดหนึ่งใครยังไม่มีของและไม่ใช่ขาเทรดในระยะสั้นให้ร้องเพลงรอครับให้รอก่อนนะครับผ่านสักระยะหนึ่ง S <S <ม S 2> นะครับผมเชื่อว่าน่าจะมีการพักฐานบ้างนะครับอย่างที่บอกไปยังมีปัจจัยลบที่รออยู่บ,บ้างบางส่วน,คร,นครับแม้ว่าจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับปัจจัยพื้นฐานเอาละครับสามคำถามในสามนาทีสุดท้ายครับ <S <S 1> <S 1> คุณคุณกัญญาพรฝากคำถามมาผ่านทางแอปพลิเคชัน l ล n e l i n e ID ของเราก็คือพิมพ์สัญลักษณ์ตัว a อ i แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus m o n e y Plus MONEYPLUS มันที่พลาสติดกันตรงตัวอยากจะให้อัปเดตสถานการณ์ของ i f e ฟกซะสัหน่อยครับคุณสุชต i f e เฟกครับเป็นไงครับล่าสุดตรงนี้ที่มีข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์ก็คือในเรื่องของการ default ตัวตัวเงินกู้ระยะสั้นครับนะครับแต่ตรงนี้เท่าที่ดูจากข่าวน่าจะเป็นในเรื่องของเทคนิคขอดีฟอลก็คือมีความขัดแย้งเกิดขึ้นภายในของผู้บริหารแล้วก็การถือหุ้นนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นไปตามทฤษฎีนะครับว่าการถือหุ้นกระจาย มักจะเกิดเหตุเชนิดเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นเหตุที่เกิดขึ้นในระยะสัน้นนะครับสําหรับนักลงทุนที่มีอยู่ติดอยู่ยให้ใจเย็นๆสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็อาจจะเข้าประชุมผู้ถือหุ้นในช่วงวันที่25มกราคมนคี้คุณสุดคุณสุดยอดครับ ผมถามเผื่อไว้ไม่อยากให้เกิดขึ้นนะครับถ้าเป็นกรณีแย่ที่สุดแหละมันจะเป็นยังไงเกี่ยวกับกรณีของ i f เฟเนี่ยครับครับกรณีเลวร้ายสุดๆเลยครับถ้าใส่นี่ไม่ได้ครับยังไม่ถึงขั้นล้มละลายเพราะเพราะเท่าที่ไปดูนะครับสินทรัพย์รวมตอนนี้อยู่ที่ประมาณ14,600ล้านบาทนี่สินรวมนะครับนะสินงวดตรมาสามอยู่ที่9,260ล้านบาทแสดงว่ามีทรัพย์สินมากกว่านี้สินใช่ครับสินทรัพย์ยังเนื้อยังมากกว่านี้สินอยู่ครับนะครับ อ่านี่เป็นสถานการณ์ล่าสุดเกี่ยวกับไอเฟกนะครับนะครับเพราะฉะนั้นให้รอดูก่อนนะรอดูสถานการณ์ก่อนนะเุ้นเพื่อไปใช้สิทธิ์นิดนึงนะครับแล้วก็ใช้สิทธิ์เข้าไปประชุมผู้สื่อหุ้นด้วยนะครับเอาประมาณนี้ก่อนนะครับคุณกัลยาพรเดี๋ยวมีอัปเดตเดี๋ยวค่อยตามต่อกันแล้วกันนะครับคุณกัลยาพรนะครับเอาล้ครับมาถึงหุ้นเด่นได้2ตัวตัวละไม่เกิน1นาทีเชิญครับคุณสุชาติครับครับตัวแรกขอเลือกเป็นตัว A o t ถ้าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนนะครับไฮไลท์ของ AOT อยู่ตรงไหนครับสองประเด็นเลยนะครับหคือการประชุมผู้ถือหุ้นวันที่27มกราคมนี้เพื่ออนุมัติการแตกพาจาก10บาทเป็น1บาทครับประชุมผู้ถือหุ้น27มกราคมครับซึ่งประเด็นนี้ก็จะเป็นประเด็นที่เกิดขึ้นที่จะทําให้สภาพคล่องการซื้อขายหุ้น AOT ดีขึ้นนั่นเองนะครับอีกประเด็นหนึ่งนะครับก็คือในเรื่องของการปลดทงแดง i ั o ถ้าตามไทม์ไลน์ของทางภาครัฐก็คือในช่วงกลางปีนี้ับน่าจะปลดธงแดงได้นะครับแล้วก็จะทําให้สายการบินเนี่ยเปิดเส้นทางการบินใหม่ๆเพิ่มเติมขึ้นได้นะครับก็จะเป็นบวกกับทางเอโในมุมหนึ่งเอาละครับเล็กคอมเมนต์อย่างเป็นทางการจาก KGI ซื้อถือหรือขายหุ้นของ AOT ครับครับแนะนําซื้อนะครับราคาเป้าหมายครับเป้าพื้นฐานอยู่ที่454บาทนะครับครับแล้วทยอยเก็บได้แถวระดับราคาไหนครับ สำหรับตัว AOT เองนะครับถ้ามองแนวรับนะครับจะอยู่ที่บริเวณ396อนะครับ396ถึง398ครับนะครับตรงนั้นจะเป็นแนวรับสำคัญนะนะทยอยเก็บได้นะครับ396รบถึง3า8าบาทคำถามก็คือว่าเก็บก่อนแตกพาหรือแตกพาแล้วค่อยเก็บดีครับครับโดยปกตินะครับการแตกพานะครับหุ้นมักจะขึ้นก่อนการแตกพานะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยให้เก็บได้ก่อนใช่ไหมครับเก็บได้ก่อนใช่ไหมครับนะครับแถวสามหรือ398นะครับโดยให้ราคาเป้าหมาย AOTV ที่4ี่บาทครับปิดท้ายกันที่ขุ้นเด่นตัวสุดท้ายครับเลือกเป็นตัวคอมเซเว่นคอมเซเว่นมีไฮไลท์อะไรครับสำหรับตัวคอมเเเองนะครับ ไฮไลท์ก็คงจะอยู่ในปีนี้ก็คือในเรื่องของวัฒนศขาขึ้นของอุตสาหกรรมคาปลิกไอทีทำให้ผมถึงพูดลักษณะนี้นะครับ,รบหนึ่งเลยคือนโยบายนโยบายไทยแลนด์สี่จุดศูนะครับโครงการอินเทอร์เน็ตประชารัฐครับนะครับความต้องการใช้อินเทอร์เน็ตกับออจะตามมาด้วยความต้องการใช้คอมพิวเตอร์และอ๋อตอนแรกผมเอ,อ๊ะประชารัฐและเกี่ยวกับอะไรกับคอมเซเว่นอ๋อวางระบบ วางระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแล้วมันก็ต้องมีเครื่องคอมต้องมีสมาร์ทโฟนตามมาใช่ไหมครับไม่งั้นก็ถือว่าวางระบบไปไม่มีประโยชน์ครับครับประเด็นที่สองนะครับร้านค้าปลีกไอทีนะครับในช่วง5ปีที่ผ่านมาพยายามที่จะก,กีดกันผู้เล่นรายใหม่อย่างตัตคมเซเว่นนะครับใช้วิธีสงครามราคามาตลอดใช่ล่าสุดไปคุยกับทางเคยเป็นเบอร์หนึ่งในอดีตครับนะครับแล้วก็เป็นคนที่เริ่มใช้สงครามราคา เลิกแล้วนะครับครับณตอนนี้คือเลิกแล้วนะครับอย่างนี้ก็เข้าทางคอมเซเว่นสิครับครับเดิมคอมเซเว่นเป็นผู้เล่นหน้าใหม่เจอสงคมราคาตอนนี้เขากลายเป็นเบอร์หนึ่งในตลาดอุตสาหกรรมแล้วครับแล้วก็คู่แข่งเลิกสงคมราคาเพราะฉะนั้นจะกลายเป็นบวกกับตัวมาจิ้นของตัวคอมเซเว่นโดยตรงทันทีครับนะครับนีเอาละครับนะครับเล็กคอมเมนต์อย่างเป็นทางการจากทาง KGI ซื้อถือหรือขายหุ้นของคอมเซเว่นครับครับแนน้ำซื้อนะครับราคาเป้าหมายที่เหมาะสมครับ เป้าตรงนี้ผมขอใช้เป้าใหม่ใน b l o o m b e r g c o n s e n s u s เฉลี่ยวที่14บาท10สตางค์14บาท10สตางค์นะครับทยอยเก็บได้แถวระดับราคาไหนครับครับมองแนวรับอยู่ที่13บาทแนวรับแถวแถว13บาทนะครับสำหรับคอมเซเว่กัดมหาชนนั่นเองนะครับนี่เป็น2องขุนเด่นจาก KGI นะครับ AOT ราคาเป้าหมาย454บาทเก็บได้แถวๆ396 398บาทและคอมเซราคาเป้าหมาย14บาท10สตางค์ทยอยเก็บได้แถวๆ13บาทนะครับจะฝากอะไรเพิ่มเติมเช่นครับ ครับสำหรับที่จะฝากในช่วงนี้นะครับอย่างที่บอกไปเมื่อกี้คาถามเกี่ยวกับห้องกับหุ<อ>้นไอเฟกนะครับผมขอฝากนิดนึงนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงของการเปลี่ยนถ่ายผู้ถือหุ้นถ้าม,มีการเปลี่ยนถ่ายผู้ถือหุ้นแล้วก็การเปลี่ยนถ่ายผู้บริหารใหม่ผมอยากให้คนที่ถือหุ้นอยู่ติดหุ้นอยู่ใช้สิทธิ์สักนิดนึงนะครับอย่าทิ้งสิทธิ์นะครับเข้าประชุมผู้ถือหุ้น<อ>แล้วก็ตัดสินใจว่าจะเปลี่ยน ผู้บริหารชุดใหม่ไหมครับนะครับ่านใช้สิทธิ์ก่อนนะไปใช้สิทธิ์ประชุมผู้ถือหุ้นซะก่อนนะครับคอะล้วครับวันนี้ขอบใจครับขอบคุณอย่างสูงเลยนะครับคุณสุโชดครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะคุณสุโชดทิระวรรณรัตน์ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยจากบริษัททรัพย์ KGI ประเทศไทยนะครับต้องติดนะครับต้องติดไปที่หน้าอกเสื้อเลยว่านี่แหละ นักวิเคราะห์ขวัญใจมหาชนนะครับฟีดแบ็ดีมากๆเลยนะครับฟีดแบ็ดูจากคุณผู้ฟังที่รักของเราที่ติดตามรายการวิทยุ Money Plus แล้วก็ m ั n นี่ช็อนะครับคุณสุดโช์เนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งใน Top 5ระดับต้นๆเลยคุณสุดโช์ธีราวรนรัตน์จากบริษัททรัพย์ KGI ประเทศไทยครับ